สวัสดีจ้ามื้อนี้เจ๊หมวยก็เดินทางออกจากบ้านแต่เช้าเลยเด้อจ้ามาทําธุระมื้อนี้ก็ได้พาพนักงานมาปั๊มบอดี้พาร์ทปั๊มบอดี้พาร์ทอยู่ด้านช่องจอมเด้อจ้าด้านช่องจอมนี่ก็บ่ไกลจากตูอําเภอราตูประมาณเกือบ200โลบ่ไกลคือด้านช่องจอมนี่จะเป็นจะมาบ่อยที่สุดตอนนี้มาฮอดแล้วจ้ะส่องจอมแล้วจ้าตอนนี้ประมาณเท่าไหร่นะ10เกือบ11โมงออกจากสุรินทร์มาเกือบ10โมงประมาณ10โมงนิดๆอันนี้ก็ประมาณ10โมง50ใช้เวลาวิ่งประมาณ50นาทีไม่ได้ฟ้าวจ้ะไม่ได้ฟ้าวไม่ได้รีบหรอกแต่ว่าก็มาแล้วเสร็จแล้วก็จะได้กลับแม่ละเราต้องไปเสียค่าจอดปกติเรามาเราก็จะจอดบนถนนเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้จอดบนถนนคือเขาต้องบังคับทุกคนลงมาในนี้แล้วก็ค่าจอดทอน10บาทตามนี้ไปค่ะจะภาษีสังคมนี่ก็จะเป็นบัตรจอดรถนะคะเพิ่งเห็นมีช่วงนี้แหละตั้งแต่อาพูดไปคือตั้งแต่รัฐบาลใหม่คงจะเป็นเพราะมีการเข้ามาใช้บริการของคนกัมพูชาเยอะแล้วเลยจะต้องมีการอะไรสักอย่างนี้ครั้งล่าสุดเพราะว่าเราก็มาเรื่อยๆอยู่3เดือนเราก็ได้มาแต่นี้ก็3เดือนแล้วแหละที่ได้มาเพิ่งรู้ว่าเขามีค่าจอดรถมันก็จะเข้ามาจอดในตรงนี้แหละทุกคนจะต้องโดนให้เข้ามาเพราะว่าจอดข้างบนไม่ได้ถ้านอกจากจะไปจอดไกลๆตรงที่ป่าไม้แล้วก็เดินมาไกลหน่อยนิดนึงอันนี้จะได้กลับมารอบสองนะคะรอบแรกพนักงานลืมเอาเอกสารให้เจ้าหน้าที่จ้าก็ต้องวนกลับเข้าไปปั๊มใหม่อีกเสียเงิน200อีกรอบหนึ่งจ้าพนักงานฉันเซอร์ได้ทีเหมือนกันเลยก็คือเข้าไปปั๊มใหม่ให้ได้30วันตอนนั้นก็เดินวนใหม่ค่ะถ้าเราไม่ปั๊มมันจะได้แค่ถ้าไม่ยื่นเอกสารมันจะได้แค่7วันพอปั๊มรอบที่2เสร็จแล้วเราก็จะมาเดินดูตลาดช่องจอมค่ะก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศอะไรมากมายคือถ่ายได้แค่เนี้ยไม่อยากให้ถ่ายเยอะเพราะว่าคนก็เยอะก็เกรงใจคนก็จะมีเยอะแยะมากมายติดเข้ามาในกล้องด้วยเนาะก็ประมาณนี้ค่ะคือสินค้าก็มีมากมายมันจะเป็นของป่าของที่เขาเอานำเข้ามาจากเขมรน่ะนี่ก็เราจะเดินหากางเกงมือสองแต่ว่าไม่มีมีแต่ร้านมือใหม่ก็เลยไม่ซื้อเขากำลังพัฒนาใหม่หมดเลยเขาจะทำที่ให้แม่ค้าขายอย่างเป็นระเบียบเนี่ยนี่คือเหลือตัวเก่าที่เขายังอยู่เขายังไม่ได้ย้ายประมาณนี้เนี่ยตอนนี้เรามาซื้อตั๊กแตนดูวิธีการปรุงตั๊กแตนของเขานะคะตั๊กแตนทอดเขาจะใส่ทั้งพริกโขงทั้งตั๊กแตนเป็นหัวหอมทั้งอะไรก็ไม่รู้แต่มันก็อร่อยดีก็มันเป็นของประเพณีเขากินแบบนั้นเนาะอย่างบ้านเราก็รวยแค่รสดีมันก็อร่อยแล้ว